สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนเพื่อนๆทุกคนน่าจะเคยปลูกต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเราแบบหนึ่งเราซื้อมาเพื่อประดับไว้เฉยๆนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ออกจากถุงพลาสติกหรืออะไรเลยแต่ปรากฏว่ามันจะมีความแบบช่วงที่เขาออกใบสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกพอดอกเขาหมดช่วงของช่วงต้นคริสต์มาสก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมไปถึงมกรานะคะก็คือช่วงปีใหม่มาเนี่ยก็คือเขาก็ยังสวยสดใสสวยมากๆแต่หลังจากนั้นค่ะทุกคนจนมาถึงนะตอนนี้ก็จะประมาณเดือนมีนาจะเข้าเมษาแล้วอะค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าเขาต้องร่วงโรยแน่นอนนะคะแล้วก็ใบก็จะหายไปบางทีทุกคนเนี่ยยังไม่ถึงตอนนี้เลยนะคะที่อยากทำคลิปเนี่ยก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะทุกคนยายยืดอายุนะคะให้เขาสามารถกลับมามียอดใหม่นะคะส่วนเขาจะกลับมาแล้วมียอดสวยไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับการที่เราบำรุงให้เขาเกิดสีนะคะแต่วันนี้นะคะยาจะให้ดูว่ายาสามารถที่จะให้เขาอยู่ในถุงเดิมนะคะแล้วก็สร้างยอดให้เขาขึ้นใหม่มาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ยาทำไปนั้นได้ผลหรือเปล่ามาดูกันนี่เลยค่ะทุกคนที่ยาทำไปแล้วนะคะนั่นก็คือยาจะตัดยอดทุกอันหมดออกเลยนะคะไม่ต้องมียอดเดิมอยู่เลยนะคะแล้วยาก็จะได้ยอดใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะนี่แตกมาเพียบเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญเราต้องไม่ให้เขาอยู่ตรงแดดนะคะในช่วงที่เราตัดใบเขาทิ้งนะคะทุกคนพอตัดใบเขาทิ้งเราต้องมีพื้นที่ให้เขานะคะนั่นก็คือนำเขามาไว้ที่ร่มหรือว่าแดดรำไรนิดๆนะคะเพื่อที่เขาจะแตกยอดใหม่ค่ะทุกคนนี่ดูค่ะโอ้โหคือยอดเยอะมากนะคะทุกคนนี่แต่ละกิ่งนี่คือแตกแบบเยอะมากนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มแตกเยอะมากเดี๋ยวคือถ้าแบบนี้คือรอดแน่นอนค่ะทุกคนก็คือเราไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วแต่ยาจะต้องมีเราจะต้องบำรุงเขานะคะให้เขาเกิดใบสีอย่าลืมนะคะทุกคนว่าต้นคริสต์มาสนี้นะคะถ้าเราดูแลเขาเป็นระดับหนึ่งสีที่เกิดขึ้นน่ะเขาจะเป็นสีแบบออกเขียวๆจะไม่ค่อยมีสีที่เป็นลักษณะดอกแดงขึ้นมาใบแดงนะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมีการบำรุงซึ่งอันนี้เดี๋ยวยาจะมาบอกเคล็ดลับแต่อันนี้ยาสามารถที่จะยืดอายุดูนะคะถุงยังเป็นถุงเดิมเลยนะคะยังเป็นถุงเดิมที่ยาซื้อมาเลยนะคะทุกคนทีนี้ยาเคยซื้อมาหลายรอบแล้วนะคะปรากฏว่าตายตลอดเลยนะคะยาก็เอะใจว่าเอ๊ะยาจะทำยังไงแล้วยาก็ลองตัดยามองว่าเหมือนต้นไม้ค่ะเหมือนต้นมะม่วงต้นไม้นู่นนี่นั่นก็คือถ้าเราตัดแล้วนะคะเขาน่าจะเป็นการแบบสร้างก็เหมือนกระตุ้นให้เขานี่นะคะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าได้ผลนะคะทุกคนคือเขาไม่ตายแน่นอนค่ะดูแบบจากที่แบบว่าตัวนี้จะออกช้ากว่าเพื่อนเห็นไหมคะก็คือยาตัดแบบนี้เลยนะคะคือไม่มีใบเลยนะคะแล้วเขาก็มียอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวยาจะมาบำรุงเขาตอนมีให้เกิดสีนะคะโอ้โหดูค่ะนี่ยังเป็นดินเดิมๆเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนการเปลี่ยนสถานที่ตั้งนะคะจากแดดจัดที่เราแบบเอาไปโชว์นี่นะคะก็ให้เขามาอยู่ที่ร่มนะคะเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งใบทั้งหมดออกเลยนะคะทุกคนแล้วไม่ต้องรดน้ำบ่อยให้รดน้ำอาทิตย์ละครั้งพอนะคะแล้วทุกคนก็จะได้ผลลัพธ์
ปลูกต้นคริสต์มาสให้อยู่กับเราไปอีกนานๆเลยค่ะทุกคนแล้วรอบหน้ายาก็ไม่ต้องไปซื้อเขาอีกแล้วนะคะยาก็จะได้กิ่งแบบนี้นะคะต้นแบบนี้เหมือนเดิมและที่สำคัญยาสามารถที่จะตัดกิ่งเขาเพื่อที่จะชำให้ได้ต้นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทุกคนวันนี้หากใครนะคะที่มีต้นคริสต์มาสอยู่แล้วแบบยังก็ลองใช้วิธีของยาก็คือตัดหมดเลยนะคะแล้วก็เอาเขามาไว้ในที่ร่มทุกคนก็จะให้เขาเกิดกระตุ้นให้เขาเกิดใบใหม่ก็จะได้แบบที่ยาได้นะคะทุกคนวันนี้หวังว่าถ้าใครมีอยู่ก็อย่าลืมลองทำวิธีของยานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนวันคริสต์มาสของปีหน้าเราก็จะมีต้นคริสต์มาสโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ